างไปที่เขาเรียกว่าท่าเรือเฟอร์รี่ที่ข้ามไปเกาะกูดนะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมงครับลงเรือครับวันนี้เป็นเรือสปีดโบ๊ทที่คุณบอลแพ้มากดูเขาจะอ้วกเปล่าอีก 2-3 ที่นะต้องใช้เครื่องทุนแรงนะป้ายไม่น่าพอแยกเป็นอันตันเลยอะแดดนะเออป้ายไม่น่าพอต้องกินนะเฮ้ยเข้มไปเอาคืนมามันโอ้ยชื่นใจไปดูบรรยากาศการไปเที่ยวครับโอ้ยเจ็ดที่ไข่เองเจ้าก้าวหึงนะบางงานนักแก้มหึงตมแต่งเพลงอ่ะประจำทิปเอาเมโลดี้ก่อนสิแนวช่องอะไรดีกว่าช่องช่องเจ็ดดีกว่าช่องเจ็ดก็ขวัญอุสามณีมาเลยมาเอาช่องมาก่อนเลยทะเลนี่ก็ต้องแบบซื้อทะเลนะล็อกร็อกหน่อยล็อกเกี้ยมึงพูดทะเลทำไมวะและเกี้ยเรามากินทะเลเปิดมาก็ลมแล้วกินเนี่ยกินบรรยากาศอ๋อกินบรรยากาศเป็นชอยดีกว่าเป็นชอยทะเลเอ้ยทะเลเอ้ยเรามาทะเลแล้วมาที่เกาะกูดเฮ้ยเรามาทะเลแล้วมาที่เกาะกูดเฮ้ยและอาหารไม่บูดแล้วก็กูดของดีเฮ้ยของดีจ้าของดีวันนี้เราจะนั่งเหลือไปตกหมึกวันนี้เราจะนั่งเหลือไปตกหมึกแต่พอกลับมาตอนดึกเราจะทำอะไรดีเอ้าเฮลก็ออกไปตกหมึกอีกทีเอ้าเฮลโลกกูเทคนิคเดียวเดียวอ่ะหวยสั้นยืนเล่นอย่างกูนึงทำไมจะอ้วกกันเหรอประคองอยู่ไม่เอาแบบร้อยเข้าดาวอย่างน้อยอ่ะถ้ามึงรู้เจ้ามึงจะอ้วกมึงจะเคี้ยวพุ่งอะไรให้มันละเอียดอย่างน้อยฉันออกมาเป็นตัวพุ่งคุยได้ยินต่อได้โอ้ยเฮ้ยไอ้นั่นนี่ว่าวิวเลยใช่เหรอเขาฟังนี่เลยเจอใครสวยเดี๋ยวเราทำเป็นทักเหมือนเป็นดาราเฮ้ยนี่นี่ว่าไอ้พี่นี่แชมป์ลำเอต้องเร็วนะต้องเร็วอย่าก่อนเขาจะพ้นสายตานะใครรับก่อนได้เลยแล้วใครเหมือนสุดคนนั้นนะอย่าดูก่อนดิอย่าสปอยดิอย่าสปอยเฮียคุณจะได้เห็นหน้าเขาก่อนนะไม่มีใครผ่านอีกแล้วตอบเฮ้ยข้างล่างให้มาเสียท้องแน่มึงอันนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่อ่ะแป๊บกอกูดเล่นสวยจริงว่ะกูยอมรับเลยตอนนี้มาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่อ่าวสลัดครับอ่าวสลัดครับท่าเรืออ่าวสลัดกำลังลงเรือแล้วเราจะไปดำน้ำกันดำน้ำเจออะไรดำน้ำเจอหอยดำหอยเด่นไอ้เหี้ยเหมือนดันทุรังจริงๆอ่ะมันเทปแรกเลยอ่ะอุ้ยพอกูไม่รู้เหี้ยอะไรเลยไอ้ตัวรู้ก็ไม่บอกเหี้ยอะไรเลยไม่มาด้วยตัวไม่มาใครมันบอกมันอยากประหยัดเหี้ยแล้วมึงรู้ว่าที่ออฟฟิศแม่งปาร์ตี้แล้วตอนเนี้ยกัปตันไหนกัปตันลุงไก่สวัสดีครับลุงกัปตันไก่กัปตันครับวันนี้เราจะเมาเรือไหมครับไม่น่าจะเมานะเอาดีนะเมาแต่รถแล้วลำไหนนะทุกลำอ่ะกูคือไม่ได้สักลำเลยมันไม่มีอะไรที่แบบให้กูแบบรู้สึกสบายใจเลยกูตอนนี้กำลังคิดนะว่าสามชั่วโมงกูจะทำอะไรต่อไปดีเอ้ยไปเร็วไปไปนอนเดี๋ยวไปนอนมึงไปนู่นแล้วรอดอันนี้กูไม่รอดจริงไปเร็วบอลจริงจงมือมันขึ้นมอนบอยยังเมาจัดเลยไหมไม่เมาโอ้โหอยากไหวป่ะบอลบอลไหวแล้วบอลไหวแล้วถ้าไหวไม่ไหวนั่งรถกลับรอดแล้ววะมีฟอยล์มั้ยไม่ดีอ่ะไม่ได้ดูดยาไม่มีฟอยล์มั้ยจะเก็บยานี้ไว้ลูกชาวเลกลัวเลยอ้วกไม่กูไม่ได้ไปคลอดบนเรือไอ้เหี้ยคลอดโรงพยาบาลผมลองทุกอย่างแล้วปกติที่มีอะไรยาหมองแปะสะดือแล้วเอาก้อนเทปปิดสุดท้ายผมอ้วกคาล่องสะดือเลยไอ้รถกินหลังอ้วกในน้ำใช่มั้ยปลาแล้วก็เคยกินยานี้แล้วก็อ้วกมาเม็ดยานี้ด้วยอย่าว่าให้รอน้ำอีกแป๊บเดียวหมักซื้อน้ำไม่อยู่โอเค
่เรากำลังจะไปตกเรือยาลายาเรือที่เรากำลังจะไปตกหมึกนะครับกับกัปตันแจ็คสเปโร่นะฮะนี่กับเรือแบ็คเทิร์นของเรานะฮะกับคติประจำตัวว่าดำน้ำเจอหอยดำหอยเจอหิ้วไปทำอะไรบ้างครับดำน้ำตกหมึกหาของกินหาของกินหาของกินนี่คือเราหาในทะเลใช่จับลูกไก่ครับแล้วสีมันพี่ไม่พี่เขาบอกว่าเอากระชังใส่ปูสดๆไปแช่ไว้จุ่มใต้ยกเดี๋ยวเกี่ยวขึ้นมาตอนวังอยู่ใกล้หวยแป๊บอย่าเล่นกับกูเยอะคนเนี้ยโทษกูคลองกับกูอยู่จำได้ว่าตอนนั้นพี่ไม่จะพูดตรงนี้ด้วยพี่เยี่ยบอลไปอุ่ยหินอะที่ว่าเราออกไปตกหมึกกันแล้วไม่ได้หมึกเลยอะเยี่ยบอลนั่งอยู่ฝั่งแดกติดพุทธเดียวไอ้เหี้ยอร่อยเลื่อนไปดีตาอร่อยถึงแล้วกูว่าเขาตกหมึกตรงนี้แหละไอ้แต่จริงต้องตกข้างนี้นะหมึกอะไรหมึกดอกวะพี่หมึกหอมหมึกหอมทุกครั้งที่พี่มาพาลูกค้ามาพี่มาตรงนี้ตลอดเลยปะก็จะผ่านตรงนี้แล้วจะไปตรงไหนที่ลูกค้าตกได้เยอะสุดไม่มันไม่มีกระพี้มีหมายไหมพี่มีหมายมันเลื่อยมันมีหมดอ่ะที่ว่าเราที่พักเราอ่ะจะโยนไปปลุกจังหวะก็ไม่เจออะไรประมาณนี้คือวัดดวงนิดนึงใช่ล้วนเลยแล้วเอาเลยไหมครับเนี่ยใครที่กุดอ๋อดิบอลเลยครับบอลเลยครับนี่เลยจิ๊กจิ๊กหน้าดินหน้าเรือหัวเรือเลยเขาจะตีออกเข้าไปข้างเลยครับอ๋อใช้เป็นเหยื่อพร้อมกุ้งปลอมทำให้มันมีชีวิตอ่ะทำไงก็ได้มันมีชีวิตไอ้บอลจะเกี่ยวได้เลยมันเกี่ยวหัวเขาเจอนี่เป็นจริงนะมันต้องลงดูทรงมันเวียนถามสบายเดียวนี่เขาเรียกถามสบายเดียวพยายามได้สั่งแล้วนี่แล้วผมฟังมันอยู่ผมเห็นเรือบางลำอ่ะตกหมึกไม่ได้แล้วแอบไปหยิบหมึกมาเกี่ยวแล้วแบบไม่มีแอบไปเลยครับหมึกสดกับหมึกที่หยิบมามันต่างโอ้ยถ้าตกไม่ได้ก็ไม่ได้กินในวันนี้เปล่าเลยครับเอาชิบหายแล้วมันต้องตกให้ได้ตัวแหละผมเรียนนี้ดีกว่าเอาตรงไหนพอเรียนนี้พลิกจากครั้งที่แล้วเป็นไงโอ้คราวที่แล้วเนี่ยน้ำมันขุ่นมึกอาจจะไม่เห็นเหยื่อวันนี้น้ำใสอาจจะไม่เห็นมึกเนี่ยผมจับกุ้งเป็นกุ้งแบบผิวน้ำอย่างเงี้ยผิวน้ำมันจะว่ายจริงเห็นปะพี่จริงๆมันมีตัวมึกใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นถูกปะหรือว่ามันจะเห็นเลยมันจะเห็นก็ต่อเมื่อมันตามเหยื่อมาปะโอ้แต่สีน้ำมาคือไม่ก็เห็นเป็นผุ้งไกลๆไอ้ฟองแป๊บแป๊บฟองมันจะเห็นเป็นดำๆแล้วก็ได้เลยบอลเอาเลยเฮ้ยแก้สายอยู่กูเรากูมาถ่ายได้ไงเนี่ยเราก็บอกนู่นนี่อุ้ยแป๊บเหมือนปลาจริงสัตว์อ่ะไอ้แป๊บเหมือนกุ้งจริงสัตว์อ่ะเฮ้ยกระโดดไงมันไม่มามันเป็นกุ้งแบบว่ากุ้งขึ้นไปวางไข่อะพี่ไม่ไอเนี้ยว่ายเหมือนจริงพี่เพราะกุ้งมันต้องกลัวโดนหมึกกินนะมาแท้แม่งยากว่ะหมึกแม่งรู้อ่ะกูว่าคนแม่งมาเที่ยวบ่อยแล้วหมึกอ่ะแม่งรู้ว่าอันนี้เหยื่อปลอมเราจะต้องทำให้เหยื่อปลอมดูเป็นธรรมชาติเฮ้ยบอลได้เหรอได้เกี่ยวอะไรนะพี่เกี่ยวเกี่ยวอะไรลูกเกี่ยวยีนจานดูท่าพี่ก่อนนะเดี๋ยวผมดูท่าพี่นะพยายามแบบซับบัดแรงมันได้ไปได้ไกลผมจะไปถึงฝั่งแหละเอาดิผ่าไปโอ้ยไอ้เหี้ยเขาโยนไปถึงนู่นเย็ดโยังไกลอีกนานกว่าจะได้ค่อนข้างยากให้กูได้ว่ะกูได้กุ้งว่ะใกล้ได้เยอะ It is all about the antibody, but trout is a trout and I found a big trout. You have to just jerk and you can find a bit of it's come the body funny made of first turn like and turn left and turn right and turn left and a pan can be pure. The heat, come on man. The heat, come on man. Hit him. Oh no, hit him. อะไร Hit him, hit him. อะไรนะ Hit him. ยืดติดหินอ๋อติดหินติดหินมองขึ้นไปดิมันติดหินเนี่ยเขาได้แล้วพี่โด้ได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วได้ว่ะเกี่ยวให้มั้ยเนี่ยอันนี้แอบเกี่ยวแน่นอนได้แล้วพี่นี่เดินกลับมาเร็วๆเร็วๆชิ้นมันได้จริงไหมไม่รู้มันหนืดๆอ่ะครับได้ครับเรียกว่าหมึกหอมหมึกหอมหอมไหมหอมหอมใหญ่ไหมอุ้ยอันนี้หอมใหญ่หอมนะหมึกเหรอใช่โลออนอะไรอ่ะใช่ครับใช่โลออนแต่ของดีเฮ้ยผมไม่ได้ว่ะขอโทษทีแล้วไปพี่ใช้สีเขียวคนเดียวอ่ะแล้วต้องทำไงกับมันต่อดิก็รอมาใส่พี่เขาสิพี่เขาไปแช่ไอ้เหี้ยดูดิน่าสงสารสัตว์รอตกได้แค่ถือหมึกไปเก็บเลยนะ
เฮ้ยบอลได้วะไอ้เฮียบอลนี่ติดทุกอย่างเลยเฮียนี่ก็เหมือนทดสอบพี่เขาพยายามตีไปในหมู่ตีให้มันติดหินติดเรือเขาไม่ได้ตกเอาได้เขาตกอะไรตกเอาสนุกตกเอาสนุกเอาฟิวให้กุ้งอ่ะให้เหยื่อมันให้เหยื่อมันกระแทกผิวน้ำแปะ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 แค่นี้เลยความสูงครับใช่ไม่พวกมึงอ่ะรีบไปพวกมึงไปออกสนามจริงเลยแต่มันว่ายข้ามเรือแบบจับแบบพฤติกรรมกุ้งอยู่ว่าเหมือนหรือยังเหมือนหรือยังลองเทสของไอ้บอลขาดไปแล้วกินไปแล้วไม่มันเป็นตัวคาเค้นไงตัวใหญ่อะคือเหมือนมันห่อไปปุ๊บมันห่อปุ๊บแล้วแม่งคิดว่าเป็นกุ้งแล้วแม่งเคี้ยวแล้วเฮ้ยอร่อยว่ะต้องไอ้เหี้ยกลับเถอะไอ้เหี้ยกลับเถอะเคี้ยวเหยื่อได้ขนาดนี้เหมือนชูยูๆนะเขาทำแล้วอ่ะเขาลากเลยเห็นมั้ยน่ะเขาลากทำแล้วอ่ะโอ้เขากินแบบชิ้นใหญ่เลยอ่ะโอ้อร่อยไหมครับมีพอแบ่งไหมครับผมเฮ้ยหอยเม็ดตกได้เยอะแล้วครับแต่ทำไม่ไหวฝั่งนั้นมีอะไรครับปลาหมึกครับปลาหมึกค่ะฝั่งนี้ได้อุโทโรครับผมแต่จะทำไงดีเนี่ยมันขัดมีดแร่ด้วยอ่ะเฮ้ยแป๊บตกได้วากิวแล้วมาเลยเจอวัวน้ำเหรอบางสนุกสักบางดังตีเหี้ยพยายามไม่กูจะได้อยู่ได้ตกได้ปลาหมึกเยอะแล้วครับตกหาข้าวครับเอาข้าวนี่มันติดข้างหน้าหน่อยพี่ยังปล่อยนิดนึงสอนนี่นั่นแหละพี่เราค่อยยืดต่อเขาไอ้เหี้ยเราตกไม่ได้เลยมึงว่าลำนู้นเขาหมั่นไส้ฟังป่ะตอนแรกก็ไม่หรอกแต่กูบอกไปตกข้าวตกข้าวนี่แหละเขาค่ะเฮ้ยเก็บเบ็ดได้แล้วเขาจะลงน้ำกันแล้วมาเก็บไปแล้วนะไอ้บ้างโอ้โหกำลังได้เลยอ่ะโอ้ยกว่าจะได้อะไรยืนแล้วเดินก็แล้วเดินวนเดินอะไรแล้วอ่ะขอหน่อยคือเก็บอะไรนะอะไรเก็บให้ได้ตกได้อยากดีกว่าเดี๋ยวเกี่ยวเพื่อนเอามาคนนี้อยากเล่นไงโยนไปโอ้ดูนี่ฝีมือโอ้ดูดิโอ้ดูโอ้ยมามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงยังไม่รู้เลยโอ้เป็นโฟมอะไรเงี้ยนะผมก็ต้องตัดทิ้งแหละไหวเปล่าพี่เลยฮะไอ้เหี้ยท่าเหมือนเซียนแล้วใส่ชูชีพแน่นกัดพี่มีเบ็ดแบบปลาไหมไม่ใช่เบ็ดหมึกอะโอเคจะตกปลานิโมซะแล้วจับปลาไอ้นี่มันไปเนี่ยมีเบ็ดตกปลาพี่คือแบบมึงขอไปแอดวานซ์ได้แล้วอะมันจะพาพี่มีฉมวกไหมพี่ดอกน้ำแข็งปลาพี่มีปืนยิงปลาพี่ตอนนี้กินนะครับใส่แว่นใส่หมวกเรียบร้อยลงได้เลยพี่ลงได้เลยครับพร้อมครับที่จะดำน้ำกันนะวันนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างครับประการหลักอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปแล้วก็ชุดชีพผมก็ได้โอเคครับต่อไปจะไปดูปลานิโมนะฮะพี่อันนี้ครับตอนนี้หย่อมผมเดินลงเองนะเงี้ยวแต่ต้องเกินเรียบร้อยแล้วนี่กูจะมาเสียมันบี้ขนาดนั้นเลยแต่ก็ไม่เหนื่อยไอ้บอสไอ้ยี่ยังไม่ลงเลยตะคงตะไคร้ขึ้นแต่ปากอะเอาไปให้ได้ด้วยไปเดี๋ยวลงไปลงแป๊บนึงมันติดถังออกซิเจนมีเอาติดถังออกซิเจนนะกูจับอยู่ชูชื่อมึงช่วยปะเนี่ยเฮ้ยนี่ดูเดี๋ยวมองดูนี่สมัครน่ารักของทุกคนสมัครน่ารักของทุกคนไม่เห็นโอเคลงแล้วครับไม่เห็นเชี่ยมึงไม่เหนียวจังวะเอากูไม่ลงสตาร์ทเครื่องไหนครับตังสตาร์ทเครื่องไหนครับโอเคเดี๋ยววันนี้ในน้ำเห็นอะไรอยู่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาไม่ถ่ายเหรอให้มันอั้นไว้ก็ได้ตังThank you.
ย่างคิวย่างเค็มฮะย่างคิวบวกกับย่างเค็มแต่เสียวหอยเม็ดนะอย่าไปโดนนะมึงเคยเหยียบป่ะเป็นไงไม่เคยแต่เราข้างเหยียบกันเยอะแยะละแล้วเข็มมันจะปักอยู่ในขามึงตลอดแล้วรอมันละลายไปเองโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมันก็เดินกับขาเพกกันข้างวันดิใช่มันจะหายด้วยธรรมชาติมันมึงถอดก็ได้มันจะหายด้วยธรรมชาติของมันเรามองบนเรือก็เห็นได้เลยเต็มหมดเลยก็ดำเลยวะไอ้ดำกับตันพูดฮาเลยว่ายน้ำดูเพลินดีนะมองบนเรือมันอยากลงเล่นเฉยๆเออใช่ดำหรอกเครียดใส่น็อกเกอร์เนี่ยลงเรียนใดแย่จะคิดลงไปเนี่ยกำลังคิดลังเลอยู่ว่าจะถอดเสื้อหรือใส่เสื้อดีเป็นไงครับมาแป๊บเมื่อยอะดิไม่ได้เลยโอ้โหผมยังหวังได้กับเพื่อนเฮ้ยเฮียครั้งหนึ่งผมต้องให้ได้ดิไอ้เฮียไม่เอาไปเลยครั้งนี้อยู่เดินขาเพกไปหนึ่งมาต่อไงถอดได้สักหน่อยโอ้ยรอดตกด้าบอกดีกว่าได้แล้วโหเป็นถึงกับตันกูรู้ว่าโดดสวยอย่าโดดนะอย่าโดดพื้นผมมันตื้อนะครับได้แล้วได้แล้วจริงมาเขาก็โดดรู้เหลี่ยมแล้วเติ้ลติดเบ็ดกูดีดูติดเบ็ดกูหน่อยตกยากเหมือนกันนะเอาจริงอันนี้เหยื่อกุ้งไอ้เหยื่อเป็นอะไรละอันนี้เปลี่ยนเป็นลองดูเป็นปลาดูเพราะปลามันจะเผื่อได้ปลาใหญ่เอาปลาได้ปลาใหญ่นี่สะพึงเลยนะเดี๋ยวนะมึงเอากล้องไปถ่ายรูปกันเหรอแล้วกล้องอยู่ใครอะบอลอยู่กันสองคนอะกูหาเอ้ยไม่ได้อะไรแล้วที่มันโหดแล้วที่พักคือไม่ใช่เลยนะกล้องตกไปข้างล่างจริงไหมเนี่ยกล้องผมหายอะอ้าวกล้องตกไปข้างล่างให้เดี๋ยวพี่ตามไปกล้องหายไปกล้องหายไปไหนอะไอ้เด็กกล้องหายไปแล้วIt is seed out for all the sea, and it have a push by man for God, and put the push the man back. What? Oh, shit. Wait, here, shit. สนุกไหมคนนี้เขาได้เสียมตกมึงสนุกเยี่ยวยังกูจะมีช่วงกูนิ่งๆอยู่ตรงนึงอะตอนนี้กำลังไปการลงจอดของโดนของออฟฟิศบุฟเฟ่นะครับดูซิว่าจะสามารถลงได้อย่างปลอดภัยหรือไม่หรือว่าเราจะไปเค็มที่เซ็นทรัลอีทวิวนะครับที่ศูนย์ DJI ตอนนี้กำลังจับอยู่ฮะเขาจะจับได้หรือไม่จับโอ้ยหลบแล้วครับไม่รู้เขาจะปาดหัวหรือไม่นะฮะเขากำลังพยายามอยู่ครับคุณดื้อคุณบอลคุณบอลจะจับตอนเครื่องบินนะครับคุณดื้อเป็นคนจับนะฮะจับเนี่ยเอาจับได้แล้วครับจับแล้วหยุดได้ไหมหยุดได้ไอ้ดื้อบินขึ้นไปแล้วครับไอ้ดื้อบินลอยขึ้นไปแล้วบริเวณนี้นะฮะกัปตันแจ็คสเปโร่ของเรานะฮะกัปตันพี่ไก่นะครับเล็กใต้กงอ่ะใต้กงบอกว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจจะมีปลาให้เรานะเพราะว่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เราจับได้ไม่พอยาไส้กับจำนวนประชากรทั้งหมด78เมื่อกี้ผมเห็นมีปลาหมึก1ตัวกับหอยประมาณ 4-5 ชุดขออะไรหอยเลยนะหอยคลางใหญ่กว่าหอยแคลงหอยคลางอีกประมาณ 6-7 ตัวป่ะโอ้20ตัวตอนนี้ตรงนี้ก็คือ
อาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่ไต่กงว่าอาจจะได้ปลาเก่าครับปลาไม่รู้เก่าเปล่าแต่ไต่กงอะเก่าแน่นอนอยู่นี่เลยอุ้ยอุ้ยได้แล้วว่ะได้จริงนี่ฮะได้จริงฮะไปชินโทษทีนะครับผมแป๊บตกได้แป๊บตกได้แป๊บตกได้เหรอเฮ้ยพี่แป๊บตกได้อันนี้คือปลาอะไรแต่ของเราคนกินเราหรือคนปล่อยอันนี้เล็กไปเราจะปล่อยเราจะปล่อยนะครับเพราะว่าเพื่อให้เขาโตก่อนโอเคให้เขาโตวันนี้หน่อยแล้วลอยทำไมตายแล้วลอยเจอจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือสุพรรณบุรีเก่งมากสิงห์บุรีเก่งมากสยามไม่มีสยามไม่มีสยามโอ้โหโอ้โหแล้วอย่างนับเลขคุณนับได้ไหมโอ้โหนับเลขนี่สบายมากอนุบาลถ้าอย่าง11ละ11 11ก็วัน12 12ก็วันแม่13ฮาโลวีนเฮ้ยแล้ววันไหนมึงจะให้กูเล่นวันนี้มึงจะหยุดได้ยังเฮ้ยเอาพูไปแล้วพูไปแล้วฉันอายุ15ก็มาเป็นสาวลำวงแต่ถ้าอายุวโนสุขะพละตึ๊ดขอขอบคุณนะครับวันขอลูกทรงอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วไปไปโอ้โหเฮ้ยโอ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 ้ยสุดท้ายแน่ไม่วางเบ็ดเลยพอเลยลงไปคืนที่เขาเลยโอ้โหแบบมึกเบื่อเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยเกี่ยวมือไอ้สายเลยไอ้เหี้ยอยู่ดีมันเกี่ยวขาไอ้เหี้ยมันเนี่ยติดแล้วพี่เออดิเรามองหามันไปติดอะไรวะโอ้โหที่เราตกหมึกกันเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ลุมตกกัน7กับ9คนได้มาทั้งหมดแน่นๆ1ตัวแน่นๆ1ตัวแล้วไม่ใช่พวกเราตกนะไอ้เหี้ยเขาตกได้เอาอีกแล้วไอ้เหี้ยมาครั้งที่แล้วเลยคลิปต่อไปเดี๋ยวลุมจะพาไปเยี่ยมชมธนาคารปูม้าธนาคารปูม้าชุมชนก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อไข่ไว้ก่อนแล้วไปฝากไว้ฝากแล้วก็เดี๋ยวปูจะโตแล้วเราค่อยมาเก็บดอกเบี้ยได้ไอ้เหี้ยโอเคครับได้เลยครับผมตอนนี้เราถึงแล้วธนาคารปูม้าเนี่ยเชิญเลยครับตอนนี้กำลังเกียร์ไข่กำลังสวยเลยตู้นี้เกียร์อันนี้เลี้ยงไปเพื่อปล่อยใช่ไหมปล่อยเลยครับเดี๋ยวมืดๆประมาณครึ่งนึงแล้วก็ปล่อยฟองๆเนี่ยนะไม่ใช่ฟองน้ำใช่ไหมตัวยิบๆเนี่ยไม่ใช่ฟองน้ำนี่คือลูกปูแล้วครับมันคือปูไข่หรือปูอะไรปูม้าเราปูม้าที่เรากินเข้าไปตำอะไรขนาดแล้วนี่พอมันเป็นตัวก็ปล่อยทะเลเดี๋ยวเราปล่อยข้างล่างเลยครับปล่อยข้างล่างแล้วมันตัวเล็กมันไม่ถูกอะไรไม่เป็นไรครับผมขอแค่ 10% พอเพราะว่าวิถีมันต้องโดนทะเลมันต้องโดนอยู่แล้วปลาเล็กกินปลาใหญ่แต่เราปล่อยคืนนี้ปลาเขานอนเขาหลับแล้วเราก็จะปล่อยต่อนั้นโอกาสรอดเยอะงั้นวันนี้เรามาตั้งชื่อให้ครบทุกตัวดีกว่าเชี่ยมอันนี้เราทำเป็นเหมือนองค์กรอิสระหรือว่าองค์กรแบบของรัฐของอันนี้ของเราของชุมชนอ๋อเหรอครับแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนนี่ก็คือยังไงได้บ้างมาที่เราจะมีสมุดเยี่ยมเราจะมีสมุดเยี่ยมให้เราเยี่ยมมีใครต้องการสนับสนุนปล่อยลูกปูแล้วแต่คุณเราไม่เรียกร้องแล้วแต่อยากจะทำบุญอยากจะทำร่วมกับของเราเท่าไหร่เราไม่ว่าน้องมาปล่อยได้ปล่อยไม่ปูเลยเอาเหรอปล่อยตรงนี้ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวเปิดน้ำปั๊มน้ำมันก็ลงท่อแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยแล้ว
ได้นี่ตัวนี้ชอบกินปูด้วยมันเดือดร้อนเลยตอนจะปล่อยจะปล่อยมันช้อนเลยอ่ะครับผมลูกน้องกัปตันหน่องอ่ะกัปตันแล้วที่ดอกตาทองอยู่นี่สมิงเอาบุกมึงไปเลยนี่แหละกัปตันหน่องครับกัปตันสวัสดีครับดูท่ารักอวนมานี่เป็นไข่มองไม่เห็นเลยเนี่ยโอเล่เล่ครับเป็นตัวนะตอนนี้นะครับก็เราจะช่วยกันปล่อยไข่ปูอันนี้เขาเรียกไข่ปูอ่ะครับลูกปูอุ้ยลูกเลยอันนี้ลูกปูคือถ้าซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นตัวเล็กๆกำลังแหวกว่ายก่อนปล่อยผมขอตั้งชื่อครบทุกตัวครับโอเคโอ้ยเยอะจังเลยศูนย์หนึ่งศูนย์สองเป็นโค้ดศูนย์สามรวดปล่อยปูก็ได้นะครับก็วันนั้นปีที่แล้วคือมาปล่อยแล้วไปกลางเลเจอ47325แล้วมันจำได้ไหมมาทำไหมติดปูเป็นการทักทายของปูโอเควันนี้เรามาชนกุลเนี่ยร่วมทำบุญกับผู้ชมธนาคารปูธนาคารปูนะครับของเกาะกูดจังหวัดตราดนี่เขาเรียกว่าเป็นการถ้าใครอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของชุมชนถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละสี่ชั้นละสี่แต่ถ้าปล่อยลูกปูแล้วห้ามกินมูปูไข่นอกกระดองเด็ดขาดอ๋อเพราะบาปเพราะคุณจะทานถึง300,000-500,000ตัวมันทานได้ไหมมันทานได้แต่มันไม่อิ่มนอนก็ไม่ควรอร่อยมากนี่อร่อยมากถ้าเกิดใครมาที่เกาะกูดเนี่ยก็อยากมาช่วยปล่อยปูก็มาที่นี่ได้เราไม่ได้เรียกร้องอะไรเท่าไหร่10 บาท 20 บาทก็ได้ได้ทำบุญว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยก่อนเลยไปเราพร้อมกันเลยเนาะอ้าวขอเป็นเจริญเติบโตเร็วๆนะลูกนะถือว่าทำบุญนะครับอันนี้ไปร้านกัปตันยวดอันนั้นพี่จิ๋มซีฟู้ดอันนี้ไปร้านเลยเหรอเดี๋ยวเราพี่จะให้คติพวกเราไว้นะลูกๆโกถ้าเกิดเจอปลาเราก็ว่ายหนีทันแล้วบอกว่าไม่ได้แดกกูหรอกนี่นักเลงแล้วบอกว่าแดกเพื่อนกูข้างหลังนู่นมันช้าแดกมันเลยมันช้ากูรอดกูว่ายไวเดี๋ยวตอนนี้เราขากลับเราไปที่พักละหลังจากที่ปล่อยปูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ที่พักนะครับแต่งผักน้ำแต่งตัวพึ่งๆแล้วก็กินข้าวกันต่อเราจะไปเจอที่พักไปดูภาพนั่งรถอย่างบันเทิงใจครับชอบไปว่างๆแล้วไปโอ้ยคือเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกอะไรน้ำตกเหวสุวัตนะฮะคือนั้นอยู่ปากช่องอ๋อเป็นน้ำตกที่อยู่ในเกาะกูดนะครับครับจริงๆอ่ะมันมีหลายน้ำตกมาผมไปศึกษามาแล้วพี่เขาบอกว่านี่แหละน้ำตกเนี่ยตอนนี้น้ำตกแห้งแล้วนี่เราเดินบนน้ำตกเหรอน้ำตกพี่เมื่อเช้านี้ตอนกินข้าวเช้าเขาถามว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนกันต่อผมก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปน้ำตกต่อครับน้ำตกน้ำแห้งมากเลยนะคะด้วยความร้อนนะแล้วก็ไม่บอกคนอื่นให้มันมาเจอกันนะตรงนี้เลยเฮ้ยไปดูเฮ้ยน้ำตกไอ้เหี้ยรองก็สวยแน่ถ่ายหนังสั้นถัดไปลูกมาวักเลยมาวักในนี้ใครวักเป็นบ้างอ่ะอันนั้นโดนตุ๋ยตุ๋นเลยฟังนะวักเนียนว้าอย่าไปมาว้าออกไปก่อนออกไปก่อนว้าไอ้เหี้ยพี่ไก่อะไรโอ้โหจบพอดีว่ะแฟนได้ยินแบบอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะเล่นถูกได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันผ่านแล้ว